ชิญพี่ป๋องได้เลยครับผมขอบคุณมากครับโอเคก็สวัสดีครับทุกคนนะครับก็ยินดีต้อนรับเซสชั่นแรกนะครับก็น่าจะง่วงกันทุกคนเนาะโอเคผมถามคำถามนิดแหละง่ายๆก่อนแล้วกันในที่นี้มีใครเป็นทำงานเกี่ยวกับดีไซน์หรือชื่อตำแหน่งเป็นดีไซน์บ้างไหมครับในนี้มีใครบ้างยกมือหน่อยครับอ๋อก็เยอะอยู่เนาะแล้วในนี้มีใครเป็น developer บ้างครับในนี้มีใครที่ไม่ได้เป็น developer และเป็นดีไซเนอร์ด้วยไหมครับเป็นอะไรครับโอ้พระเจ้าถ้าสมมุติว่าเอาคำว่านักศึกษาออกไปทิ้งไปเลยเราเป็นอะไรเรานิยามตัวเองว่าเป็นอะไรครับเดต้าไซน์นะใช่ไหมทำไมขำนะครับอ๋อว่าเดต้าไซน์เหมือนกันเนอะมั่นใจหน่อยนะครับโอเคก็ผมชื่อป๋องเนอะเมื่อกี้น้องแนะนำไปแล้วนะครับก็ยังอยากย้ำนะผมชื่อป๋องนะครับบางคนจะเรียกชอบเรียกผมว่าป้อมนะครับโอเคก็ตอนนี้ผมทำอยู่SAB 10X นะครับเป็น Senior UX Designer นะก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ที่ผมทำก็เป็นดีไซเนอร์อยู่มา5-4 ปีนะครับเป็นดีไซเนอร์อินเทอร์ทีฟดีไซเนอร์ทำฟอนต์เอ็นอะไรประมาณนี้อยู่มา5-4 ปีแล้วก็เป็นโปรเจกต์แมเนเจอร์อยู่ในโซนเอเจนซี่โฆษณาแล้วก็ต่อมาก็ทำเป็นส่วนนี้เป็นโปรดักต์เนื้อเป็นโปรดักต์โอเนอร์ด้วยเป็น UX Designer ด้วยนะครับประมาณนี้คร่าวๆครับขอบคุณมากก็มีออกไปพูดออกไปสอนบ้างนะครับชอบเป็นคนชอบแชร์ชอบเล่าเรื่องนะครับรู้อะไรมาก็ไปแชร์แล้วก็เรียนรู้จากคนที่มาฟังคนที่มาสอนด้วยบางทีเพราะว่าผมเองก็ไม่รู้ทุกอย่างนะผมก็เรียนรู้จากคนที่เขามาฟังด้วยบางทีเขาก็สอนผมเหมือนกันนะโอเควันนี้เรามาคุยเรื่องดีไซน์รีเสิร์ชนะครับมันมี2คำนะคำว่าดีไซน์คำว่ารีเสิร์ชนะครับดีไซน์เนี่ยโดยจากประสบการณ์ผมเนี่ยมันคือการทำงานที่เป็นการแก้ปัญหานะครับบางคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำงานออกแบบต้องเปิด Photoshop เปิด Illustrator นะแต่จริงๆแล้วเราทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาให้กับคนที่เขาไม่มีทางออกละกันนะและคำว่ารีเสิร์ชเนี่ยก็จะเป็นคำที่เอาไว้ใช้ค้นหาความจริงนะว่าเอ๊ะแล้วเราจะทำงานแก้ปัญหาไอ้เจ้าเนี่ยผ่านมันไปได้ยังไงนะครับเพราะผมวงเล็บไปอีกอย่างนึงก่อนนะวันนี้ที่ผมมาพูดเนี่ยผมไม่ได้บอกว่ามันถูกทุกอย่างนะมันเป็นประสบการณ์ผมนะถ้าใครฟังแล้วรู้สึกว่าไอ้แว่นนี้แม่งพูดไม่เข้าหูกูเลยไอ้โทษนี่ผมอัดวิดีโอนะผมลืมไปตาแว่นนี้พูดไปจาไม่เข้าหูกับผมเลยนะครับก็สามารถเอาไปปรับใช้ได้เนี่ยไปลองดูนะครับผมเชื่อว่าอย่างนั้นเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยจะมีเคสประสบการณ์ในการแก้ปัญหาที่มันแตกต่างกันนะแก้แบบผมอาจจะไม่ผ่านก็ได้แก้แบบตัวเราเองอาจจะผ่านก็ได้นะอันนี้เป็นตัวรีมาร์คไว้ตลอดทางนะครับว่าเอาไปปรับใช้อย่าเชื่อผมนะครับอย่าเชื่อผมโอเคทีนี้เนี่ยเราเริ่มต้นเนี่ยปกติเวลาเราจะทำอะไรสักอย่างหนึ่งเราต้องเริ่มจากการที่เรามีปัญหาก่อนนะครับนึกถึงปัญหาอยู่เสมอนะครับว่าเริ่มต้นเนี่ยเรามีปัญหาอะไรนะครับผมก็ไปเจอปัญหาว่ามีคนพูดถึง WordPress เวอร์ชันใหม่นะครับมันมีปัญหาอย่างนั้นอย่างนี้ทำยากจังเลยทำไมโอ้มันเปลี่ยนไปหมดเลยนั่นนี่ผมก็เลยลองไปเสิร์ชหาดูนะเออก็มีคนพูดถึงเยอะเหมือนกันนะครับไม่ได้มีแค่คนไทยแล้วก็มีชาวต่างชาติก็พูดถึงเหมือนกันนะครับทีนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาจริงหรือเปล่ามันอาจจะเป็นปัญหาแค่บางคนก็ได้หรืออาจจะเป็นปัญหาเล็กๆน้อยๆหรือเปล่าที่เราอาจจะรู้สึกแบบติดกำแพงมันเองติดกำแพงมันเฉยๆก็ได้นะมันอาจจะไม่ใช่ปัญหาของทุกคนก็ได้นะครับนั่นแหละนั่นคือสิ่งที่ผมจะพยายามบอกตัวเองอยู่เสมอเนาะว่าเฮ้ยปัญหาที่ว่ามันอาจจะไม่ใช่ปัญหาของทุกคนก็ได้นะมันอาจจะเป็นปัญหาไม่จริงก็ได้นะครับทีนี้ก็จะมีเรื่องคนต่อมาเห็นไหมเมื่อกี้ผมพูดถึงเรื่องคนนะทีนี้เราก็จะมาคุยกันต่อว่าเอ๊ะแล้วใครล่ะที่เป็นคนที่ใช้งานเจ้าสิ่งนี้หรือว่า WordPress นะครับอีกผมเล่าย้อนไปนิดนึงนะวันนี้ที่ผมจะพูดถึงเนี่ยมีทั้ง WordPress เวอร์ชั่น4และ5นะครับพร้อมๆกันผมจะพูดถึงพร้อมๆกันนะครับผมไปทำรีเสิร์ชมาเนี่ยทั้งเวอร์ชั่น4และเวอร์ชั่น5ด้วยคนเดียวกันในการใช้งานเลยนะครับคนสมัยก่อน
ไม่รู้ยังมีหรือเปล่าสมัยนี้อาจจะมีคนชอบนึกถึงว่าผู้ใช้งานจะต้องแบ่งประเภทเป็นชายหญิงนะครับซึ่งมันไม่ค่อยดีเนอะมันเป็นการเรื่องแบบเหยียดเพศนะครับจริงๆแล้วไม่เกี่ยวเนอะใช่ไหมไม่เห็นจะเกี่ยวเลยผู้ชายผู้หญิงมันไม่เห็นเกี่ยวเลยนะครับหรือจริงๆแล้วอาจจะเป็น developer ก็ได้นะครับใช่ไหมที่เขามาใช้งานหรือจริงๆแล้วเราไม่ได้นิยามเขาเป็น developer นะอาจจะเป็นแค่ user คนหนึ่งที่เขาใช้งานก็ได้นะครับที่เขาหัวร้อนอยู่นะครับโอเคงั้นแสดงว่าผู้ใช้งานเนี่ยไม่ใช่ทุกคนเนอะแต่อาจจะเป็นแค่ใครบางคนที่เขาใช้งานก็ได้นะครับทีนี้แล้วเราจะรู้ได้ยังไงนะครับเรามักจะคิดอยู่เสมอเอ๊ะเราจะรู้ได้ยังไงแล้วคนไหนปัญหาเป็นยังไงนั่นนี่นะครับก็ถามนะครับเราอาจจะถามเฉยๆเลยถามไปดื้อๆเลยใช้งานเป็นยังไงสบายดีไหมนะครับข้าจะร้องไห้กลับมาก็ได้โอ้โหรู้สึกดีมากเลยนะครับหรือเราถามว่าแบบเปล่านะเราถามแบบโหแบบพอฟังปุ๊บแบบกระถามอะไรมาเนี่ยนะครับอาจจะถามไม่ถูกจุดหรืออาจจะถามคำถามผิดคนก็ได้นะครับแสดงว่าเราต้องเข้าใจนะว่าด้วยนะว่าเราจะเข้าใจได้ยังไงไม่ใช่แค่รู้อย่างเดียวนะรู้กับเข้าใจมันต่างกันนะครับรู้อาจจะรู้แค่แบบหูทนลมผ่านๆไปอ๋อเป็นอย่างนั้นเอออย่างนี้แต่ไม่ได้เกิดการตกผลึกไม่ได้คิดต่อนะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมตัวกันนะครับเราจะมารู้ว่ากระบวนการเนี่ยที่ผมไปเจอมาไอ้ที่ผมทำงานมาช่วงหลังๆเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างนะโดยตามปกติแล้วก็จะมักจะนึกถึงเนาะดีไซน์ thinking นะปัจจุบันนี้รู้สึกฮิตมากนะครับที่ไหนก็ดีไซน์ thinking นะครับหรือบางที่ก็จะมีการพูดถึงดีไซน์สปรินต์นะครับเป็นของ Google Venture นะที่เขาออกมาเขาเรียกว่าทำให้เป็นระบบกระบวนการในการทำงานเกิดขึ้นมาใหม่อีกอันหนึ่งนะครับจริงๆผมไม่ได้บอกว่าอะไรดีและไม่ดีนะผมย้ำอีกครั้งนะครับไม่มีอะไรดีและไม่ดีนะมันอยู่ที่เราปรับใช้นะครับซึ่งผมก็ลองเอามาปรับใช้ดูเหมือนกันนะจริงๆแล้วผมจะย้ำเรื่องนี้เสมอเวลาผมออกไปพูดข้างนอกนะครับคือว่าผมอยากให้นึกถึงตามกฎธรรมชาติของเรานะครับว่าเรามีปัญหานะครับเราเริ่มต้นจากเรามีปัญหาก่อนเรามีปัญหาอะไรไปหามาซิว่ามันจริงหรือเปล่านะครับมันอาจจะไม่จริงก็ได้หรืออาจจะจริงก็ได้หรืออาจจะจริงเฉพาะใครบางคนก็ได้นะครับก็เริ่มตั้งคำถามเรื่อยๆแล้วก็ลองคิดเอามาดูว่าเอ๊ะมันจะมีกระบวนการไหนมาที่มันจะมาตอบโจทย์หรือแก้ปัญหาตรงนี้ได้บ้างนะครับสุดท้ายเนี่ยก็ลองทำมันออกมาดูนะครับแล้วก็ออกไปเทสกับผู้ใช้งานดูนะครับซึ่งมันก็จะคล้ายๆกับดีไซน์ thinking หรือดีไซน์สปรินต์อยู่แล้วเนอะซึ่งหลังๆเนี่ยผมจะพยายามอิงกับดีไซน์ thinking บ่อยเหมือนกันนะครับเพราะว่ามันก็เป็นรูปแบบกระบวนการที่หลังๆเนี่ยผมทำงานแล้วมันก็ตอบโจทย์ประมาณนึงนะครับผมอยากย้ำว่าไม่อยากให้ท่องจำเนี่ยพยายามคิดถึงกระบวนการธรรมชาติดีๆนะครับและผมก็จะบอกว่ามันไม่ได้จำเป็นจะต้องทำกระบวนการตามนี้นะหมายความว่ามันไม่ใช่ว่าวันจันทร์ฉันไปทำงานแล้วเฮ้ยพวกเรามาดีไซน์ thinking กันเรามาเอ็มบาไทกันเรามาดีไฟกันไม่ใช่นะให้หยิบยกอะไรบางอย่างให้มันเอามาทำงานกับชีวิตจริงนะครับไม่ใช่ว่าต้องมาอิงตามหลักสูตรนะครับซึ่งโปรเจกต์อันนี้ที่ผมทำเนี่ยดีไซน์รีเสิร์ชเนี่ยของ WordPress ทุกคราวนี้เนี่ยผมก็จะหยิบเฉพาะ problem question แล้วก็ test เนี่ยเอามาทำงานนะครับเพราะว่า solution เนี่ยผมใช้ WordPress ไปแล้วผมไม่ต้องทำอะไรนะครับผมแค่เอามาตั้งคำถามเฉยแล้วก็ไม่ต้องลงมือทำอะไรแล้วเพราะมันมีอยู่แล้วจริงไหมผมก็เอาของที่มีอยู่แล้วเอามาตั้งคำถามดูแล้วก็มาทบทวนดูว่ามันจริงหรือเปล่ามันมีปัญหาจริงหรือเปล่านะครับง่วงยังครับยังเนอะยังเนอะเห็นเสียงเงียบสามารถส่งเสียงฮือฮาหรือว่าโห่ร้องได้นะครับโอเคเสียงผมมันดูดโมโตโทนไปไหมไม่นะไม่น่านะโอเคนะครับก็อย่างที่บอกแล้วเมื่อกี้เราพูดถึงไปแล้วนะมียูเซอร์นะครับมีปัญหาจริงไหมแล้วก็ลองไปออกไปสอบถามหรือไปทดสอบดูนะครับโอเคผมมาเริ่มที่ problem นะครับเริ่มปัญหาดูนะครับว่าอะไรเป็นยังไงบ้างอะเริ่มแรกก็อย่างที่บอกไปนะมีเวอร์ชัน4เวอร์ชัน5ที่มีประเด็นอยู่นะครับแล้วก็ตั้งคำถามนะครับซึ่งคำถามตรงนี้เนี่ยผมจะมีคำถามอยู่ประมาณ3กลุ่มด้วยกันนะเป็นคำถามที่เกี่ยวกับตัว user เองเป็นคำถามเกี่ยวกับตอนใช้งานหรือว่าตอนที่เป็น journey นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันมีผลลัพธ์อะไรที่น่าจะเป็นประเด็นบ้างนะครับถ้าพูดเป็นทีละส่วนเนี่ยคำถามที่จะเกิดขึ้นกับ user เนี่ยอันนี้ตามนี้เนาะก็คือตอนเนี้ยใครเป็น
user จริงๆกันแน่ที่ใช้งาน WordPress นะครับปัจจุบันนี้นะครับแล้วก็มี user อยู่กี่กลุ่มกี่ประเภทกันแน่นะครับแล้ว เราต้องใช้จำนวน user เนี่ยกี่คนในการทำ research นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็คือเราจะไปหาคนเหล่านี้มาทำทดสอบได้ยังไงนะครับซึ่งตอนท้ายเนี่ยผมได้ประมาณ3กลุ่มหลักๆด้วยกันนะก็คือเป็นกลุ่ม expert เป็นกลุ่ม content creator แล้วก็กลุ่มผู้ใช้งานใหม่นะครับต่อมาเนี่ยถ้าเกิดผมมาตั้งคำถามเกี่ยวกับเรื่อง journey หรือการใช้งานเนอะก็จะมีคำถามว่าเอ๊ะแล้ว user เนี่ยเขามีปัญหาอะไรปัญหาตรงไหนแล้วเราจะทดสอบส่วนไหนก่อนดีนะครับซึ่งผมก็เลยคิดว่าฟังก์ชันหรือว่า section ตรงนี้แหละที่มันจะใช้บ่อยสุดก็คือการสร้างโพสต์การสร้างบทความนะตอนแรกผมคิดอยู่เหมือนกันว่าจะล่อไปสักประมาณสัก3 section เยอะๆหน่อยนะครับแต่ว่ารู้สึกสังหรณ์ใจว่าถ้าเยอะไปเนี่ยน่าจะกินเวลาเยอะมากอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าอ่ะงั้นเอาแค่โฟกัสเฉพาะเรื่องโพสต์ดีกว่าวันนี้เราจะได้เห็นภาพอย่างเดียวแล้วโฟกัสอย่างเดียวจะได้ไม่ต้องคิดเยอะอะไรมากแล้วก็ถ้าเกิดเราสงสัยเราไปต่อยอดเองได้นะครับเอาเทมเพลตนี้ไปต่อยอดดูนะครับแล้วก็สุดท้ายนะตั้งคำถามกับสุดท้ายในผลลัพธ์เนี่ยว่าเอ๊ะมันยากมันง่ายมันงงไหมแล้วเขาจะใช้ต่อไหมนะครับแล้วส่วนไหนเนี่ยที่มันมีปัญหาบ้างหลังจากที่เขาทำเสร็จแล้วนะครับแล้วเวอร์ชันไหนที่เขาจะยังอยากใช้งานต่ออะไรประมาณนี้คำถามไม่ต้องฟิกตามผมนะหมายถึงว่าเอาไปต่อยอดได้นะครับลองไปถามเพิ่มดูเนาะอธิบายเพิ่มเติมคือผมใช้เวลาในการสัมภาษณ์แต่ละคนเนี่ยผมทำเร็วๆนะครับไม่ได้ทำแบบใช้เวลาเยอะมากก็คือต่อคน20นาทีนะครับต่อคนประมาณ20นาทีจากประสบการณ์ผมแล้วจริงๆแล้วเนี่ยต่อคนมันน่าจะต้องประมาณชั่วโมงอัพนะครับถามเยอะถามละเอียดไฟวายอะไรเงี้ยถามทำไมอะไรเงี้ยเยอะๆนะครับเพื่อขุดหาอินไซต์ให้ได้นะครับโอเคต่อมาก็เป็นตอนที่ผมทำเทสและทำรีเสิร์ชนะครับผมก็จะมีการเตรียมตัวทั้งหมด3อย่างในการหลักๆนะครับที่ต้องเตรียมตัวอยู่เสมอในการที่ต้องออกไปทำเทสทำ usability test นะครับอย่างแรกคือเตรียมคำถามไปนะครับเตรียมคำถามไปก่อนไม่ใช่ไปถามสดหน้างานนะครับเพราะบางอย่างเราไปถามสดหน้างานแล้วไปถามคนที่2คนที่3เนี่ยคำถามก็จะเปลี่ยนไปนะครับอย่างต่อมาคือเตรียมโปรโตไทป์นะครับซึ่งของผมเนี่ยผมก็จดโดเมนเองเลยจดโดเมนใหม่เพื่อโปรเจกต์นี้เลยแล้วก็อินสตอลWordPress เวอร์ชัน4และเวอร์ชัน5นะครับให้ user เนี่ยทดลองใช้งานเลยก็เขียนให้เขาแล้วเขาให้เขาเล่นเลยนะครับส่วนสุดท้ายคือผมต้องเตรียม user ที่จะต้องเข้ามาทำเทสตรงนี้นะครับโอเคก็ทีละส่วนต่อนะอย่างคำถามเนี่ยผมก็จะมีคำถามทั้งหมด2ส่วนซึ่งจริงๆต้องย้อนไปว่าผมกะว่าจะแค่มีแค่ expert user กับ new user แค่นั้นเองนะครับอย่าง expert user ก็จะมีคำถามที่มันแตกต่างจาก new user หน่อยเพราะว่ามี background ในชีวิตที่มันแตกต่างกันนะครับอย่างที่มันแตกต่างหลักๆคือผมถามกับคนที่เป็น expert เนี่ยหรือว่าใช้งานอยู่แล้วเนี่ยว่าใช้งานครั้งแรกเนี่ยเมื่อไหร่แล้วตั้งแต่ใช้งานมามีปัญหาอะไรบ้างนะครับซึ่งขั้นตอนในการสร้างโพสต์ของเขาบน WordPress เนี่ยก็จะมีเรื่องแท็กด้วยนะครับแต่อย่างเป็น new user เนี่ยผมจะถามเขาแค่ว่าชีวิตปัจจุบันเขาว่าใช้คอมพิวเตอร์ทำอะไรบ้างนะครับแล้วก็เขาใช้งานคอมพิวเตอร์เนี่ยอะไรที่คิดว่ายากที่สุดในชีวิตตั้งแต่ใช้งานคอมพิวเตอร์มาแค่นั้นพอครับผมถามแค่นั้นพอสมมติฐานที่ผมถามเนี่ยผมถามเพื่อแค่เข้าใจว่าเขามีแบ็คกราวด์ในการใช้คอมพิวเตอร์และใช้ WordPress เนี่ยหนักหน่วงมากน้อยขนาดไหนแค่นั้นเองนะครับเพื่อจะได้เข้าใจเขามากขึ้นต่อมาโปรโตไทป์อย่างที่บอกนะผมทำเวอร์ชัน4และเวอร์ชัน5ให้เขาไปใช้งานนะครับโอเคแล้วก็ผมรีคูททั้งหมด3กลุ่มนะครับซึ่งเป็นคนกันเองกันหมดเลยนะครับก็มีตอนนั้นเนี่ยพอดีผมสนิทกับทีมงาน Star WordCamp นะก็เลยทักไปหาว่าเอ้ยพี่อยากได้กลุ่มคนใช้งาน WordPress เนี่ยหาที่ไหนดีมันก็บอกผมว่าพี่มาเลยเนี่ยผมกำลังประชุม Star อ่ะก็เลยวิ่งไปนะครับซึ่งไปที่เป็น Coworking Space แล้วก็เจอเด็กมัธยมพอดีก็เลยได้ Star 2คนแล้วก็เด็กมัธยมที่นั่น2คนนะครับแล้วต่อมาผมก็นัดเด็ก YWC นะครับอย่างเมมเบอร์แคมป์นะครับก็มีรอบหนึ่งไปที่เทปช็อปรอบที่2ก็คือผมเช่าโคเกสเปซเองนะเช่าประมาณชั่วโมงครึ่งที่เลิร์นฮับนะครับเดี๋ยวเราจะออกไป
ทำทดสอบจริงๆแล้วนะครับว่าเราได้อะไรกลับมาบ้างนะครับเริ่มแรกเราก็ต้องทักทายเขาก่อนนะทักทายตัว user persona ของเราเนี่ยนะครับว่าทักทายเป็นยังไงบ้างนั่นนี่นะครับเดี๋ยวผมจะมีวิดีโอให้ดูแล้วนะครับถามสตาร์ทนิดนึงตอนนี้เหลืออีกกี่นาทีครับโอเคงั้นเดี๋ยวฝากส่งซิกแนลผมหน่อยแล้วกันนะเสียงหน้าจะออกเนาะได้ยินป่ะครับโอเคก็เดี๋ยวตอนจากนี้เนี่ยมันจะเป็นการทดสอบตัวเว็บไซต์ว่ามันสามารถใช้ได้ยุ่งยากหรือว่าใช้ง่ายได้ประมาณพี่ไม่ได้จะมาทดสอบว่าน้องเฟิร์นใช้งานเก่งไม่เก่งเนาะเป็นที่อยากให้มองทางไปที่มาทดสอบตัวเว็บไซต์ไม่ได้มาทดสอบตอนประมาณนี้ครับขอให้สบายใจนะครับใช้งานเต็มที่แล้วก็ระหว่างใช้งานถ้าเกิดสงสัยอะไรคิดอะไรเริ่มแรกอยากให้ล็อกอินเพื่อเข้าใช้งานระบบหลังบ้านครับมันจะมีระบบหลังบ้านในการจัดการในการสร้างคอนเทนต์นะครับรบกวนสร้างโพสต์ให้หน่อยนะครับเนื้อหานะครับอยากให้สร้างเนื้อหาเป็นเท็กซ์ก่อนเป็นข้อความปกติอะไรก็ได้ครับแนะนำตัวก็ได้ครับโอเคทีนี้อยากให้ใส่รูปครับใส่รูปประกอบบทความให้หน่อยใส่ลิงก์เข้าไปในบทความให้หน่อยเป็นลิงก์อะไรก็ได้ครับทีนี้รบกวนผมไปเทสกับ new user แล้วก็เจอประมาณอยู่ประมาณ 2-3 คนนะครับเขาใช้วิธีเพิ่มรูปลงไปในโพสต์โดยการที่คลิกไอ้กล่องฟอร์แมตด้านขวาเนี่ยมันมีคำว่า image อยู่คือเขากำลังหาคำว่า image เขาก็เลยกดคำว่า image เลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีความสับสนความกังวลตรงนี้อยู่เหมือนกันนี่วันนี้รู้สึกผมเคลมเหมือนเพจเยอะมากเลยนะเขาจะไม่ว่าผมใช่ไหมครับโอเคต่อนะจริงๆบทความนี้มันสามารถตั้งเวลาโพสต์ได้นะอยากให้ทุกคนตั้งเวลาโพสต์ของบทความนี้ให้หน่อยเป็นพรุ่งนี้ตอนเที่ยงครับพรุ่งนี้ตอนเที่ยงสุดท้ายแล้วผมกดปุ่มตกลงหรืออะไรสักอย่างคิดว่าปุ่มไหนว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับเวอร์ชันแรกนะเวอร์ชัน4นะครับเดี๋ยวต่อไปเรามาทำเวอร์ชัน5ครับอยากรู้ว่าอันนี้คิดว่าเราทำเสร็จแล้วหรือยังโพสต์เกจเจอร์ฟอร์ผมคิดว่าเสร็จแล้วนะฮะโพสต์เกจเจอร์ฟอร์ตอนนี้ครับครับโอเคนะไม่ต้องการจะอัปเดตครับอันนี้ก็เป็นเวอร์ชัน4ครับเดี๋ยวเราจะไปทำเวอร์ชัน5กันนะครับอยากรู้ว่าทำไมถึงคิดว่าสกอร์ออกมาแล้วจะเจอเราเองคิดอะไรอยู่ตอนนั้นอะไรอยู่คิดอะไรอยู่ก็คือมันหาไม่เจอเลยแล้วก็ต้องเลื่อนลงก็เลยคือหาไม่เจอก็เลยใช้วิธีเลื่อนลงเอาใช่แต่แบบล็อกอินมันเป็นเมนูที่ไม่ควรจะแบบไว้ข้างล่างเลยอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ดูแบบมันเร็วขึ้นดูเร็วขึ้นเนาะใช่มีความรู้สึกยังไงบ้างแชร์ให้ผมหน่อยคิดว่าถ้ามันดีกว่าเราคิดว่ามันเหมือนกับหน้าจอเขาเรียกว่าอะไรตรงที่เราคิดว่ามันเต็มกว่าเต็มกว่าใช่แล้วก็ดูแบบว่าไอคอนอะไรนี้มันจะดูสวยกว่าแต่แล้วก็คิดว่าอันแรกมัน
จำได้ไหมว่าตอนนี้ต้องจะเพิ่มเท่าไหร่รู้สึกมันจะอยู่ด้านบนเพิ่มขึ้นมันควรจะไม่แถบเดียวกันก็แบบควรจะถ้าสมมติจะมีไอคอนแล้วไอคอนมันชัดชื่อกลุ่มก็ไม่ค่อยสีไม่ดีโอเคก็จะเห็นว่าซีเควนซ์เนี่ยที่ผมถามเนี่ยก็จะมีแบบถามด้วยนะว่าเขาอยากให้มันดีขึ้นได้ยังไงจากประสบการณ์เขาบ้างอะไรเงี้ยก็เป็นการแอดออนเพิ่มเข้าไปนะครับง่วงไหมครับง่วงไม่ง่วงเนาะโอเคอันนี้จะเป็นฝั่ง expert user แล้วซึ่งไอ้คำถามพวกเมื่อกี้เนี่ยผมจะไม่ถามนะผมหมายถึงว่าผมจะไม่ใส่ในวิดีโอแล้วให้เห็นเลยว่าเขามีฟีดแบคที่มันแตกต่างยังไงจาก new user บ้างนะครับนี้ละกันเดี๋ยวเวลามันจะหมดละก็จากที่เห็นนะซีเควนซ์ที่ผมทำนะครับก็จะมีตอนแรกผมก็จะแนะนำตัวก่อนนะคุยกันก่อนนะครับจริงๆดีเทลมันจะมีอยู่ถ้าเอาแบบเป็นทางการเลยนะแบบทางการเลยเนี่ยก็คือแนะนำเลยว่าโปรเจกต์นี้คืออะไรเรามาจากไหนนะครับถ้าเกิดทำงานจากบริษัทก็แนะนำเลยว่าเอาผมมาจากบริษัทนั่นนี่นะครับทำหัวข้อนี่นั่นนี่อะไรเงี้ยแล้วก็ผัดกันอีกฝ่ายนึงให้แนะนำตัวด้วยว่าทำอะไรอยู่นะครับแล้วก็อาจจะขุดอินไซต์อีกประมาณนึงนะครับว่าขอโทษครับก่อนที่จะขุดอินไซต์นะครับ
ถ้าเป็นทางการเนี่ยก็จะมีการเซ็นสัญญาเนาะว่าข้อมูลเหล่านี้เนี่ยจะไม่เอาไปเปิดเผยที่ไหนนะครับก็แล้วแต่จะมีการบันทึกจดโน้ตถ่ายวิดีโอนั่นนี่ถ่ายภาพได้นะครับประมาณนั้นแล้วก็เซ็นสัญญาให้เรียบร้อยแล้วก็เริ่มขุดอินไซต์นะครับว่าตอนนี้ทำอะไรทำไมถึงทำแล้วก่อนหน้านี้ก่อนอะไรก็เล่าไปนะครับแล้วก็เริ่มอธิบายนะครับว่าวันนี้เราจะทำอะไรบ้างนะครับก็อธิบายเป็นทาสขึ้นมานะครับแล้วก็ย้ำกับเขาเสมอว่าระหว่างที่เขาทำตามทาสเนี่ยให้ช่วยคิดเสียงดังเนาะติ้งอลาออกมานะครับคิดออกมาเลยว่าไอ้พูดออกมาเลยว่าคิดอะไรอยู่แต่ละขั้นตอนอ๋อมาอยู่หน้านี้รู้สึกทำงานหาปุ่มนั่นไม่เจอหานี้ไม่เจออะไรก็ได้ว่าไปนะให้เขาพูดออกมานะครับแล้วก็เราก็ช็อตโน้ตเอาไว้นะครับแล้วก็สุดท้ายเนี่ยก็เป็นแบ็คเอนกีฟหรือว่าเป็นอินเซนทีฟนะโดยตามปกติเราอาจจะเคยเห็นนะครับบางบริษัทที่ทำรีเสิร์ชเนี่ยก็จะมีการให้บัตรสตาร์บัค500 บาทอะไรนั่นนี่ก็ว่าไปหรืออย่างแต่ก่อนผมทำโปรเจกต์ปอโทเนี่ยผมก็พอดีเป็นช่วงเทศกาลไหว้พระจันทร์ผมก็ขนมไหว้พระจันทร์ให้เขาอะไรประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็เป็นแบบตัวอย่างช็อตโน้ตง่ายๆแชทโพสต์อิทนะครับอาจจะเป็นแบบเขียนท้าสไว้นะครับแล้วก็โน้ตตรงกลางว่าคิดอะไรอยู่ทำอะไรอยู่นะครับจริงๆอาจจะช็อตโน้ตเป็นแบบเอมพาธีก็ได้เอมพาธีมันจะแบบมีรู้สึกยังไงทำอะไรอยู่แอคชั่นอะไรออกไปอะไรประมาณนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ใส่ฟิลลิ่งแบบง่ายๆนะครับหน้ายิ้มหน้าบูดหน้าธรรมดาอะไรก็ว่าไปนะครับซึ่งตอนหลังถ้าเกิดเราทำเป็นทาสเนี่ยมันก็จะเห็นเป็นเอ็กซ์เพรียนซ์แบบนะครับว่าขั้นตอนไหนเนี่ยมันพีคบ้างมันกำลังดาวมันกำลังอัพฟีลลิ่งดีนั่นนี่นะครับก็ได้เหมือนกันนะครับถ้าอย่างเป็นแบบของต่างประเทศก็จะแบบบันทึกเขาจะบันทึกละเอียดมากอะไรประมาณนี้นะครับทำวิชวลไลท์เพื่อเป็นนำเสนอเจ้านายอะไรประมาณนั้นนะครับแล้วก็วิธีการถามคำถามอาจจะง่ายๆ3 อย่างนะทำอะไรทำยังไงและทำไมถึงทำส่วนมากผมจะเน้น why เยอะมากนะครับถามเพื่อหา insight นะอย่างเมื่อกี้จะอาจจะเคยได้เมื่อกี้อาจจะได้ยินในวิดีโอนะผมจะถามว่ากำลังมองหาอะไรอยู่ทำไมถึงทำอะไรประมาณนั้นนะครับจริงๆในวิดีโอผมมีถามคำถามที่ไม่ดีอยู่นะครับผมถามชี้นำไปเยอะอยู่เหมือนกันห้ามทำตามนะครับอย่าถามชี้นำนะครับซึ่งวิธีถามคำถามนะครับก็คือเมื่อกี้ที่บอกเนาะอย่าถามชี้นำมากนะครับอาจจะบอกว่าเมื่อกี้ที่ผมถามพี่ก็คือผมถามไปว่าอ๋อกำลังมองหาปุ่มอะไรอยู่ล่ะครับอะไรเงี้ยอาจจะถามแค่ว่ากำลังมองหาอะไรอยู่แค่นั้นก็พอก็ได้นะครับแล้วก็ไม่ถาม yes no question นะครับไม่ถามว่าชอบหน้านี้ไหมครับไม่ชอบไอ้นี่ใช่ไหมครับอะไรเงี้ยคืออย่าถามอย่างนั้นนะครับให้ถามเพื่อได้ความรู้สึกมันออกมานะครับแล้วก็อย่าใช้จาร์กอนหรือว่าอย่าใช้คำพิเศษนะครับแบบอย่าใช้คำแบบเทคนิคเกินไปนะครับเขาจะไม่เข้าใจนะครับแล้วก็สุดท้ายคืออย่าตอบแทน user นะครับก็มันจะคล้ายๆกับ yes no question ประมาณหนึ่งเหมือนกันโอเคอันนี้ผมข้ามไปผลลัพธ์จากการได้ทำก็หลักๆผมจะสโคปไปที่ content creator กับ new user ละกันเนาะนะครับ content creator ที่ผมได้โทษนะครับ content creator ที่ผมได้ก็คือเวลาเขาเข้าใช้งานเขาก็พิมพ์เวลาล็อกอินเนี่ยสเตตตอนล็อกอินเนี่ยก็คือพิมพ์ที่ URL เลยนะครับ /wp-admin เลยนะครับแล้วก็ตอน create post ก็ง่ายมากกดปุ่มไม่มีอะไรนะครับ create topic ก็ไม่มีอะไร text ก็ไม่มีอะไรไม่มีแน่นอนใจเลยเพราะว่าcontent creator เขาเก่งมากอยู่แล้วนะครับในเวอร์ชัน4นะครับลืมบอกอันนี้เวอร์ชัน4นะครับส่วนถ้าเป็นเวอร์ชันใหม่ถ้าเป็น new user นะครับผู้ใช้งานใหม่เขาก็จะพยายามหาปุ่มล็อกอินนะครับสกอร์อยู่ประมาณหนึ่งแล้วก็เจอนะครับที่เหลือไม่มีอะไรยกเว้นส่วนที่เป็นอิมเมจนะครับเขาจะเขาอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้นะเขาไปกดปุ่มไอ้ปุ่มไอ้กล่องฟอร์แมตด้านขวามือแล้วก็ไปกดคำว่าอิมเมจแล้วเขาก็งงว่าทำไมไม่เห็นจะทำอะไรได้ต่อเลยนะครับเพราะว่าเขากำลังมองหาคำว่าอิมเมจอยู่เนาะคำว่ารูปภาพอะไรเงี้ยเขาก็เลยเข้าใจในการใช้งานผิดจริงๆเรื่องพวกนี้มันเป็นแค่ learning curve ครั้งแรกนะผมเชื่อว่าอย่างนั้นโอเคครับอันนี้ก็จะมีปัญหาเดี๋ยวผมจะอันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องตอนเวอร์ชัน5ที่เมื่อกี้มีคำว่าสับสนระหว่าง AM กับ PM นะครับเขาก็ใช้วิธีการแก้ปัญหาโดยการไปเซิร์ชใน Google นะครับเซิร์ชในพันทิปนะครับหรืออีกแบบนึงคือใส่เลขมันแค่11.59พอนะครับถ้ากูสงสัยมากนักอะไรเงี้ยก็ใส่แค่11.59พอนะครับ
อ่ะอย่างที่บอกนะเมื่อกี้ image นะครับเขาไปคลิกที่ปุ่มด้านขวานะครับลิงก์นี้เขาก็ตอนแรกก็สับสนนะครับแต่ว่าเขาเข้าใจได้แล้วก็ schedule ที่เขาก็สับสนประมาณนึงนะครับเล็กน้อยอ่ะเวอร์ชัน5เลยเวอร์ชัน5คนที่เป็น content creator ที่คนที่เก่งแล้วเขาก็จะมีสับสนตรงเรื่อง URL ที่มีปัญหาอยู่เล็กน้อยนะครับมีปัญหาอยู่ประมาณนึงเหมือนกันที่เดี๋ยวผมจะอธิบายว่าทำไมเขาถึงมีปัญหานะครับอีกจุดนึงก็คือ schedule นะครับเราสามารถเพิ่มรูปภาพลงไปในโพสต์ได้ทั้งหมด3แอคชั่นนะครับอย่างแรกคือตรงกล่องเนี่ยมันมีเครื่องหมายบวกอยู่ตรงกลางนะครับก็สามารถกดแล้วก็จะขึ้นไอ้กล่องเนี่ยขึ้นมาได้เพื่อเพิ่มรูปภาพจุดต่อมาคือไอ้กล่องต่อไปเนี่ยมันก็จะมีเครื่องหมายบวกด้านซ้ายมือก็สามารถกดบวกได้เหมือนกันแล้วก็ถ้าเอาเมาส์โอเวอร์มันก็จะมีไอคอนรูปภาพด้วยเหมือนกันนะครับก็จะมีจุดที่สามารถเพิ่มรูปภาพได้เยอะเขาก็เลยรู้สึกว่าสับสนว่าอันไหนมันต่างกันหรือเปล่าหรือมันเหมือนกันบ้างอะไรเงี้ยตอนใช้งานก็จะงงๆนะครับอันนี้คือปัญหาเรื่องลิงก์ไม่รู้ว่าสังเกตกันหรือเปล่าว่าถ้าเกิดสมมติว่าเวอร์ชัน4เนี่ยเวลาเราแดร็กนะครับแล้วกดลิงก์เนี่ยไอ้ตรงแดร็กเนี่ยมันจะยังคาไว้สีที่มันแดร็กอยู่นะครับแต่เวอร์ชัน5เนี่ยถ้าเกิดสมมติเราแดร็กเสร็จแล้วเราไปกดปุ่มไอคอนที่เป็นให้ใส่ URL เนี่ยไอ้ที่แดร็กเนี่ยมันจะหายไปยูสเซอร์ก็เลยอาจจะสับสนรู้สึกว่าเอ๊ะเมื่อกี้ฉันแดร็กไว้แล้วมันหายไปหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะสตันประมาณหนึ่งเจอใช่ไหมมีคนเจอนะเนาะก็กล่องประมาณนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับซึ่งไอ้กล่องเจ้านี้เนี่ยคนใช้บ่อยมากนะครับอันนี้คือเป็นแบบ expert user ก็ใช้นะครับและอันบนเนี่ยวิธีการที่เขาใช้ตอนที่เขาเพิ่มภาพเนี่ยคือเขาเปิดแล้วเจอกล่องนี้มาปุ๊บอ่ะเขาไม่ได้มองหาคำว่า image แต่เขาพิมพ์เขาไปในช่องเสิร์ชว่า image เลยอะไรอย่างนี้นะครับวิธีการใช้งานก็จะน่าสนใจผมเรียกว่าน่าสนใจนะครับสเกดูนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่เวอร์ชัน5ที่ผมเห็นแล้วรู้สึกว่ามันมีหลายแอคชั่นเยอะเหมือนกันนะแต่ผมก็ยังเชื่อว่าคงเป็นแค่ learning curve แค่ครั้งแรกแหละถ้าสมมุติว่าผมกำลังพิมพ์อยู่อย่างนี้และผมอยากเซตสเกดูเลยอ่ะไม่ได้ไม่ใช่ไม่ได้กล่องด้านขวามันจะเปลี่ยนไปครับสังเกตกล่องบนนะครับผมพิมพ์อยู่นะครับว่า my name is Sutham แล้วผมจะไปกดschedule เนี่ยผมต้องกดปุ่ม publish เลยนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติผมพิมพ์ว่า my name is Sutham แล้วผมคลิกพื้นที่ว่างๆตรงไหนก็ได้ก็แล้วแต่ที่ทำให้กล่องในการจัดการกล่องคำว่า my name is Sutham เนี่ยมันหายไปกล่องด้านขวามันจะเปลี่ยนไปขึ้นมาว่าเป็น document แล้วก็ block ซึ่งจะสามารถจัดการในการ set schedule ได้ยังไม่จบนะครับต่อมาเนี่ยถ้าเกิดเรากดคำว่า immediately เนี่ยเพื่อมาเซตวันที่ใช่ไหมครับพอเราเซตวันที่เสร็จแล้วแล้วเรากดปุ่ม publish ปั๊บเนี่ย publish มันเป็นจุดๆๆนะพอกดเสร็จแล้วปั๊บ next step มันคือเป็น public อีกรอบนึงแล้วก็ถามว่าแน่ใจไหมว่าจะ publish นะครับซึ่งผมก็เห็นว่าเฮ้ยมันมี accordion ที่มันซ่อนอยู่ว่า publish แล้วก็ immediately อีกอันนึงนะครับผมก็ต้องเช็คดูว่ามันเหมือนกันหรือเปล่าผมก็ลองกดยื่นมาดูอีกทีนึงนะครับซึ่งอ้าวมันก็เซตได้เหมือนกันนี่นะครับทำไมเราไม่เซตตั้งแต่ตรงนี้นะครับอะไรประมาณนั้นซึ่งเวอร์ชัน4จบที่กล่องเดียวนะครับไม่ต้องคลิกไปไหนไปมาจริงไหมจริงไหมใช่ไหมผมกำลังหาแนวร่วมครับใช่ครับใช่ครับขอโทษด้วยขอโทษด้วยขอโทษครับว่ามันไม่ต้องกดพับดิก่อนแล้วค่อยเซตสเกลดูได้ครับเนาะก็จะเห็นความแตกต่างอะไรประมาณนี้อ่ะเห็นไหมมันไม่มีปุ่ม AMPM ด้วยไม่ต้องคิดนะครับเวอร์ชัน4ไม่ต้องคิด AMPM นะครับพอมาเวอร์ชัน5กูต้องเปิด Google ดูนะครับเปิดพันทิปดูเอ๊ะกูจะตรงตามหลักสากลไม่น่านั่นนี่นะครับซึ่งผมพอดีผมไม่แน่ใจว่าอันนี้จริงหรือเปล่าพอดีผมคุยกับเพื่อนคนหนึ่งชาวต่างชาติเนี่ยเขาไม่มานั่งจำนะครับว่าวันจันทร์สีเหลืองวันอังคารสีชมพูวันพุธสีเขียวไม่มีนะครับชาวต่างชาติก็ไม่มีและชาวต่างชาติก็ไม่ได้จำว่ามันเกิดตัวเองเนี่ยเกิดวันอังคารหรือวันพุธแล้ววันเกิดใช้มันตรงกับสีอะไรนะครับผมก็ใจว่าอย่างไรไม่รู้จริงหรือเปล่านะอันนี้มีเพื่อนผมบอกมานะครับอันนี้ข้ามไปเนี่ยโอเคอ่ะก็สิ่งที่ผมได้เรียนรู้จากการรีเสิร์ชนะครับก็ estimate ครับก็คือตอนแรกกับผมตั้งใจว่ากล่าวว่าคนหนึ่งขอสั้นๆเร็วๆ10นาทีพอปาไป20นาทีนะครับ
ก็ควบคุมไม่ค่อยอยู่นะอันนี้เป็นความผิดพลาดเองนะเลิร์นฟอร์มเฟลเลอร์นะครับก็แล้วต่อมาคือเตรียมคำถามที่ดีนะแล้วก็แก้ปัญหาเนี่ยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ได้นะครับสถานที่ต้องไปจองที่ไหนไหมนะครับเตรียมสถานที่ให้พร้อมนะเพราะตอนแรกผมกะว่าจะเอาฟรีไงไปสตาร์บัคนั่นนี่แบบหรูๆไอ้แบบเขาเรียกว่าอะไรแบบดูอินเตอร์หน่อยกำลังทำเกรล่าเทสซิ่งกันนะครับวันนี้มันไม่ขนาดนั้นนะเพราะว่าเราอัดวิดีโอแล้วมันก็เสียงมันเข้าเยอะด้วยเพราะฉะนั้นก็ต้องเตรียมสถานที่ประมาณนึงนะครับอันนี้คือเรื่องที่ผมมาพลาดมากครับคอนซิสเทนซีของตัวยูเซอร์นะครับคือยูเซอร์ผมลืมไปว่าแบ็กกราวด์เขาเคยใช้ Windows หรือใช้ Mac มาเพราะเครื่องผมมันเป็น Mac ยูเซอร์อาจจะใช้ Windows มามันมีความช้าและความหน่วงอยู่เนาะใช่ไหมระหว่างยูเซอร์ที่เป็น Windows กับยูเซอร์ที่ใช้ Mac เนี่ยก็จะมีการสลับปุ่มนั่นเนี่ยที่งงๆอยู่เหมือนกันนะครับก็อันนี้ก็ต้องระมัดระวังนะครับว่าเราอยากได้ยูเซอร์ที่มีแบ็คกราวด์แบบไหนด้วยแล้วก็คอนเซนเทรตก็คือน่าจะเป็นเรื่องของการให้ความใส่ใจนะครับตอนระหว่างที่ผมกำลังสัมภาษณ์กับตัวผู้สัมภาษณ์เนี่ยคือบางทีผมจะหลุดโฟกัสเหมือนกันนะครับเพราะว่าอยู่ในแอนไวรอนเมนท์ที่แบบว่ามีคนโคจรอยู่เยอะๆตลอดเวลานะครับแล้วก็เตรียมไฟล์บนเครื่องมาให้พร้อมถ้าเกิดเขาจะ browse ภาพจากเครื่องเรานะครับไม่งั้นเขาจะเจอไฟล์ confidential ของงานเราอยู่นะครับซึ่งผมพลาดมาแล้วนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรครับข้ามไปนะครับก็จากเรื่องของ product นะผมเรียนรู้เรื่อง product เอามาทบทวนมาแชร์นะก็บางทีปัญหาก็ไม่ใช่ปัญหาของทุกคนนะผมย้อนไปแล้วนะครับแล้วก็testing นะครับเป็นสิ่งที่จำเป็นมากอยากให้เทสกันนะครับมากน้อยก็อ๋อโอเคผมเทสไปทั้งหมดจำนวนแล้ว11คนนะครับประมาณ11คนทั้งหมดนะครับก็มี expert 3คนมี content creator 4คนแล้วก็ new user 4คนนะครับจริงๆต้องมากกว่านี้ประมาณนึงนะครับเพื่อหา common pattern นะครับถ้าเกิดไม่เจอ common pattern เนี่ยแสดงเรามาผิดทางเช่นแบบคนหนึ่งเป็นแบบนึงคนที่สองเป็นอีกแบบคนที่สามเป็นอีกแบบมันจะแกว่งนะครับใส่ใจเรื่องละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับเช่นแบบความรู้สึกของเขาการใช้งานเป็นยังไงถามเยอะๆนะ why นะครับแล้วก็ learning curve user สำคัญครับเพราะมันจะมีบางอย่างที่ user ใช้งานเนี่ยเขาบอกว่าเขาเรียนรู้มาจากแอปพลิเคชันอื่นต่อไปเราสร้างงานอะไรมาสักอย่างนึงอาจจะไม่ใช่ WordPress ก็ได้นะอาจจะเป็นอะไรก็ได้เนี่ยก็พยายามนึกถึงว่า user มี learning curve จากเรื่องอะไรมาก่อนไหมนะครับอย่างเช่นแบบปุ่มต้องเป็นสีแดงปุ่ม delete ต้องเป็นสีแดงอะไรเงี้ยก็จะเป็นเรื่องของ design principle นะครับอะไรประมาณนั้นโอเคหมดแล้วนะครับก็ขอบคุณมากครับมีคำถามได้อยู่ไหมน่าอยู่นะคำถามสามารถส่งได้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับก็ถามได้เลยครับเราน้องเราเล่นมีใครมีคำถามอะไรไหมครับมีครับครับคือถ้าสมมติว่ามีโปรดักต์ถ้าโปรดักต์ครับมีสองแบบคือถ้าเกิดว่าเขาดีไซน์มาเพื่อว่าถ้าเกิดยูเซอร์เรียนรู้มีเลิร์นนิ่งเคิร์ฟแล้วครั้งหน้าจะใช้ง่ายแต่ว่าครั้งแรกจะใช้ยากอันนี้จะใช้เกณฑ์ในการตัดสินใจเวลาทำรีเสิร์ชอย่างเขาวางปุ่มไว้ต้องกดทีนึงก่อนแต่ถ้าเกิดรู้ตรงนี้ปั๊บแล้วคราวหน้าจะใช้ง่ายนะโอเคจริงๆก็ยังเชียร์ว่าให้ทำตอบผมบอกก่อนว่ารีเสิร์ชที่ผมทำเนี่ยถ้าเราย้อนไปเนื้อในการทำรีเสิร์ชมันจะมี2แบบหลักๆด้วยกันนะครับมันมีquantitative ก็คือเชิงปริมาณแล้วก็ qualitative คือเชิงคุณภาพสิ่งที่ผมทำในการสัมภาษณ์แบบนี้เนี่ยมันเรียกเชิงคุณภาพก็คือการไปสัมภาษณ์นั่นนี่นะครับส่วนถ้าตอบคำถามเมื่อกี้คือพยายามอยากให้ทำเชิงคุณภาพก่อนละกันเนอะสัมภาษณ์คนเดียวเนี่ยอาจจะไม่เวิร์กก็คือสัมภาษณ์เยอะๆก่อนนะครับแล้วก็คำถามเมื่อกี้เป็นคำถามที่ดีสามารถไปอินพุตเสริมได้นะครับคำถามที่ผมจะต้องเสริมตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วต้องถามว่าอะไรบ้างในการทำงานทั้งหมดนี้เนี่ยชอบตรงไหนบ้างอาจจะช่วยบอกให้หน่อยช่วยเล่าให้ฟังหน่อยและอะไรบ้างที่รู้สึกว่าไม่ชอบเลยก็ได้เหมือนกันแล้วมันจะได้เอาไปปรับปรุงต่อได้ครับประมาณนั้นแล้วก็ถ้าเกิด next step เรา launch product แล้วก็อยากให้คุยกับทีมเนิ่นๆนะครับว่าเฮ้ยติด tracking ให้หน่อยนะนั่นนี่อะไรเงี้ยแต่ว่าอย่าไม่อยากให้เชื่อ tracking อย่างเดียวนะครับมันจะมีเคสบางเคสที่ว่าเฮ้ยทำไมปุ่มนี้คนกดเยอะจังเลยแสดงว่าชอบมากแน่เลยปรากฏว่าพอเราไปทำ research
เชิงคุณภาพไปสัมภาษณ์จริงๆปรากฏว่าอ๋อที่กดเยอะๆเพราะว่ากดผิดมั่งเครื่องแฮงมั่งอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นคนเททีหรือการแทร็กกิ้งบางอย่างก็จะไม่ตอบโจทย์นะครับอยากให้ทำสัมภาษณ์เยอะๆนะครับโอเคครับตอบคำถามเนาะโอเคถามเป็นประสบการณ์ตอนที่บอกผมทำรีเสิร์ชคนใช้อาจจะมีบอกว่าแบบเอ๊ะมันน่าจะเป็นอย่างนู้นอย่างนี้มากกว่าไม่มันใช่แบบนี้ว่ามันน่าจะอย่างนี้วะอะไรอย่างเงี้ยมีแชร์ให้ฟังไหมครับว่าคนใช้เขาเมาอะไรบ้างว่าน่าจะเป็นอย่างนู้นอย่างนี้มากกว่าจำได้หรือเปล่าไม่รู้จริงจำไม่ได้รายละเอียดมันเยอะครับแต่ว่าถามว่ามันมีไหมไม่มีอยู่แล้วเป็นปกติครับแล้วก็ถามว่า next step ถ้าเกิดรู้แล้วมันจะเป็นยังไงก็คือผมจะดูเสียงส่วนใหญ่นะจริงๆแล้วเป็นเรื่องปกตินะเราจะทำอะไรสักอย่างนึงแก้ไขสักอย่างนึงเราคงไม่ทำเพื่อคนเดียวนะครับเราจะพยายามบาลานซ์นะว่าทำสิ่งนี้แล้วมันคุ้มไหมนะครับโดยศัพท์ถ้าเป็นศัพท์ product owner จะเรียกว่า ROI นะว่ามันคุ้มไหมทำแล้วเนี่ย 80% ของ user เขาใช้งานจริงหรือเปล่าหรืออีกแบบนึงนะครับสมมติถ้าเกิดเป็น 20% ของ user ทั้งหมดแล้วเขาจะใช้เนี่ยผมจะตอบคำถามทันทีว่า 20% ของคนกลุ่มเหล่านี้เนี่ยสร้างรายได้ให้กับโปรดักต์ผมมาเพิ่มขึ้นจริงหรือเปล่าจริงๆแล้วมันอาจจะ 20% เนี่ยอยากได้ฟีเจอร์นี้แต่ว่าผมทำแค่แบบดีดนิ้ว2ทีแล้วเสร็จผมก็ทำนะอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนั้นมีอีกไหมครับก่อนจะเปลี่ยนเซสชั่นต่อไปครับถ้าเกิดตรงนี้เราไม่มีคำถามแต่ว่าพึ่งนึกขึ้นได้ว่าเอ้ยอยากถามตาแว่นเมื่อกี้มากเลยก็เดินมาหาผมได้นะครับเอ้ยผมใช้คำว่าแว่นบ่อยนะไม่ดีนะขอโทษนะครับขอโทษครับขอโทษครับเป็นผมก็ได้นะครับเดินมาหาผมได้นะครับผมโอเคประมาณนี้แล้วกันเนอะครับขอบคุณมากมากนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมากถ้าพูดอะไรผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะครับพูดจาไม่ดีก็ขออภัยด้วยขอบคุณมากครับครับก็จบลงไปแล้วนะครับขอบคุณพี่ป๋องมากเลยนะครับ